ปิดท้ายวันนี้นะคะผู้ชมไปดูการซ้อมใหญ่พิธีสวนสนามทางเรือค่ะครบรอบ50ปีการก่อตั้งอาเซียนนะคะผู้บัญชาการทหารเรือก็ตรวจความพร้อมและชมการซ้อมใหญ่ค่ะติดตามความพร้อมในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีที่แหลมบาลีไฮอ่าวพัทยานะคะโดยเรือทั้งหมดเนี่ยได้ทำการซ้อมตามรูปแบบและกำหนดการเสมือนจริงถือว่าเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่18แล้วนะคะสำหรับมหกรรมในครั้งนี้แต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการจัดสวนสนามทางเรือในระดับนานาชาติโดยมีกองทัพเรือไทยเป็นเจ้าภาพค่ะก็เชิญเรือต่างประเทศมาร่วมสวนสนามทางเรือด้วยรวมทั้งหมดเนี่ย40ลำรวมถึงของเราเอง13ลำด้วยนะคะก็จะมีพิธีจริงเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานนะคะก็มหกรรมเรือนานาชาติในครั้งนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในรอบ50ปีด้วยค่ะคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับเมืองพัทยาเป็นอย่างมากเลยนะคะน่าดูดเป็นที่สุด